กคนดูแลผิวกันยังไงบ้างคะสำหรับฉันพอต้องมานั่งทำงานหน้ากล้องแบบนี้ฉันเลยมักจะไปดูแลผิวหน้าที่คลินิกบ่อยๆตอนไปผิวก็ดีขึ้นนะคะแต่พอไม่ไปปัญหาผิวที่เคยมีมันก็กลับมาเหมือนเดิมฉันก็เลยพยายามตามหาครีมบำรุงผิวที่สามารถใช้ดูแลผิวได้ง่ายๆที่บ้านมาตลอดแล้วในที่สุดฉันก็หาเจอค่ะนี่คือ Atomy Evening Care for Set ค่ะซึ่งฉันจะมาแนะนำทีละชิ้นให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะมาเริ่มกันที่ขวดแรก Diff Cleanser จริงๆแล้วขั้นตอนนี้ถือว่าขาดไม่ได้เลยนะคะแต่หลายๆคนมักจะไม่ทราบกันที่ขาดไม่ได้ก็เพราะว่าช่วงนี้พวกละอองฝุ่นเยอะมากเลยค่ะนอกจากพวกละอองฝุ่นแล้วแม้แต่ผู้ชายก็ทาครีมกันแดดกันใช่ไหมคะนั่นก็ถือเป็นการแต่งหน้าเหมือนกันซึ่งการล้างหน้าแค่ขั้นตอนเดียวไม่สามารถล้างสิ่งสกปรกบนผิวหน้าได้อย่างหมดจดแต่เราต้องทำสองขั้นตอนขั้นตอนแรกคือการล้างสิ่งสกปรกเซลล์ผิวที่ตายแล้วและความมันออกไปขั้นที่สองคือเช็ดสิ่งสกปรกซึ่งยังค้างบนผิวหน้าให้สะอาดหมดจดซึ่งขั้นตอนแรกถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเดี๋ยวฉันจะสาธิตการใช้ Diff Cleanser ให้ดูกันนะคะบีบออกมาแบบนี้นะคะเนื้อครีมจะขาวและนุ่มเหมือนวิปครีมเลยแต่ตัวครีมเป็นแบบครีมออยล์นะคะเวลาที่ฉันทำความสะอาดขั้นแรกหากฉันใช้ออยล์ทำความสะอาดมันจะเยิ้มและใช้ลำบากมากแต่เพราะตัวนี้เป็นเนื้อแบบครีมออยล์แค่เราถูครีมเบาๆบนผิวเราไปเรื่อยๆแบบนี้พวกคราบสกปรกฝุ่นหรือความมันต่างๆที่ติดอยู่บนผิวของเราก็จะหลุดออกไปเองค่ะซึ่ง Deep Cleanser จะช่วยให้ผิวของเราสะอาดหมดจดได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกแต่สิ่งที่ทำให้ฉันชอบผลิตภัณฑ์นี้มากๆเลยก็คือปกติเวลาที่เราทำความสะอาดผิวหน้าเราจะไม่ได้นึกถึงเรื่องการเติมสารอาหารให้กับผิวถูกไหมคะแต่คลีนเซอร์ตัวนี้ทำให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะในคลีนเซอร์ตัวนี้มีส่วนผสมของทั้งสารสกัดจากโสมแครอทชาเขียวและยังมีวิตามินอีอีกด้วยนอกจากจะมีคุณสมบัติพื้นฐานแล้วยังมีส่วนผสมของสารสกัดต่างๆอีกด้วยค่ะจึงทำให้คลีนเซอร์ตัวนี้สามารถขจัดคราบสิ่งสกปรกและสามารถเติมเต็มสารอาหารให้กับผิวไปพร้อมๆกันได้ค่ะตัวถัดมาคือโฟมคลีนเซอร์ค่ะแต่ตัวนี้มีสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงค่ะหากคุณบีบออกมาเยอะๆเหมือนโฟมทั่วไปที่เคยใช้แล้วก็ทุกคนในบ้านต้องมาช่วยกันใช้แน่ๆเพราะแค่บีบออกมาขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวก็สามารถทำความสะอาดได้ทั้งใบหน้าแล้วล่ะค่ะเนื่องจากเราใช้กรรมวิธีการผลิตแบบโซลิดจึงทำให้สามารถใช้ได้นานกว่าโฟมทั่วไปที่มีปริมาณเท่ากันถึง 1-2 เดือนและยังเป็นโฟมที่ให้ฟองเยอะแม้ใช้ปริมาณน้อยอีกด้วยซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดแต่สิ่งที่ทำให้ฉันชอบหลังจากได้ใช้จริงก็คือ1คือไม่มีส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเลยทำให้รู้สึกแสบตาเวลาใช้งานน้อยกว่ายี่ห้ออื่นๆที่เคยใช้และอีกข้อนึงก็คือจริงๆฉันเคยใช้พวกโฟมคลีนเซอร์มาเยอะมากแต่ที่ทำให้ฉันเลิกใช้ไปก็เพราะว่าทุกครั้งหลังล้างหน้าผิวจะตึงมากเลยค่ะเพราะในโฟมตัวนี้มีส่วนผสมของสารสกัดจากเห็ดซางฮวางและสารสกัดจากเห็ดถังเช่าด้วยซึ่งจากการมีสารสกัดจากธรรมชาติเหล่านี้เลยช่วยทำให้ผิวไม่แห้งตึงแม้หลังล้างหน้าเสร็จแต่กลับชุ่มชื้นยิ่งขึ้นอย่างคุณแม่ของดิฉันเองผิวแห้งกว่าดิฉันอีกค่ะเลยไม่สามารถเลือกใช้โฟมแบบมั่วๆได้แต่ว่าโฟมคลีนเซอร์ตัวนี้แค่ท่านลองใช้เพียงครั้งเดียวก็ติดใจใช้ไม่เลิกเลยค่ะมาต่อกันที่ตัวที่3ตัวนี้คือพิวเล่นเจลค่ะตัวนี้เป็นตัวที่พอฉันได้ลองใช้แล้วเนี่ยฉันรีบแนะนำต่อให้กับเพื่อนและครอบครัวใช้ทันทีเลยค่ะเพราะฉันต้องทำงานหน้ากล้องตลอดก็เลยต้องกังวลเรื่องความมันบริเวณจมูกหรือพวกสิวหัวขาวบริเวณคางมากเลยค่ะฉันก็เลยพยายามหาพวกสครับต่างทั้งของแบรนด์เนมหรือยี่ห้อที่เขาว่าดีมาใช้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยของที่เขาว่าใช้แล้วดีเนี่ยมักจะมีเม็ดสครับมาด้วยถึงแม้มันจะขจัดความมันได้แต่เม็ดสครับก็มักจะไปบาดผิวหรือไม่ก็ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆพอใช้ไปสักพักฉันก็เลยต้องเลิกใช้แต่พิวลิ่งเจลของ Atomy กลับต่างออกไปค่ะหลังจากที่ฉันได้ลองใช้ดูแล้วมันทำให้ฉันรู้สึกว่าแม้มันจะนุ่มและอ่อนโยนแต่มันกลับขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและความมันได้ดีมากฉันรู้เรื่องนี้ครั้งแรกก็เพราะสินค้าอะโทมี่นี่แหละค่ะวิธีใช้ก็แค่ทาลงบนผิวที่เช็ดแห้งแล้วทิ้งไว้ประมาณ 1-3 นาทีจนรู้สึกเหมือนมันเริ่มไหลลงมาจากนั้นเราก็แค่นวดเบาๆให้ทั่วใบหน้าพวกเซลล์ผิวที่ตายแล้วหรือคราบสิ่งสกปรกก็จะหลุดออกมาเหมือนเราถูขี้ใครเลยค่ะไม่ว่าจะคราบสิ่งสกปรกความมันหรือคราบเครื่องสำอางที่ถูกฝังอยู่ในผิวก็จะสามารถขจัดออกได้อย่างหมดจดเลยล่ะค่ะเพียงแค่ใช้ผิวลิ่งเจลตัวนี้ผิวของคุณก็จะนุ่มเด้งขึ้นชวนให้สัมผัสราวกับเป็นผิวเด็กทารกเลยล่ะค่ะและอีกเหตุผลหนึ่ง
ที่ฉันกล้าบอกต่อให้กับคนในครอบครัวก็คือส่วนประกอบค่ะเพราะยี่ห้ออื่นมักจะใช้ส่วนประกอบทางเคมีเยอะถึงแม้จะใช้แล้วได้ผลแต่ถ้าใช้ไปนานๆก็อาจเกิดผลเสียได้แต่สำหรับอะโทมี่พิวลิ่งเจลตัวนี้ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติอย่างสารสกัดจากรากต้นเอมสารสกัดจากเปลือกส้มโอซึ่งช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและความมันบนผิวหน้าได้อย่างอ่อนโยนใช้แค่ครั้งเดียวรับรองติดใจแน่นอนค่ะมาถึงตัวสุดท้ายคือ Peel Off Mark จากอะโทมี่ค่ะฉันขอบอกตามตรงเลยค่ะว่าฉันเป็นคนที่ไม่ชอบการมาร์กหน้ามากเวลามาถ่ายรายการฉันจะได้พวกตัวอย่างมาร์กหรือมีคนมาแนะนำเยอะมากค่ะแต่ฉันไม่เคยมานั่งมาร์กหน้าทุกวันแต่พอได้ลองใช้ Peel Off Mark ของอะโทมี่ฉันใช้มาร์กหน้าทุกวันเลยค่ะสำหรับใครที่กังวลเรื่องรูขุมขนความยืดหยุ่นของผิวและการปรับโทนสีผิวและอยากให้ทุกปัญหาจบได้ในตัวเดียวฉันขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะ Peel Off Mark ของ Atomy ปกติรูขุมขนบริเวณนี้ของฉันจะกว้างมากฉันเลยลองไปฝังเข็มของแพทย์แผนจีนและคลินิกทั่วไปมาหมดแล้วตอนที่ทำเสร็จมันก็ได้ผลดีอยู่นะคะแต่เราไม่ได้ไปทำทุกวันพอเราไม่ได้ไปทำรูขุมขนมันก็กลับมากว้างเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะตอนนั้นฉันเองก็พยายามหาว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่จะจัดการเรื่องรูขุมขนได้ง่ายๆที่บ้านแล้วฉันก็มาเจอกับตัวนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าฉันใช้ตัวนี้ทุกวันปกติเวลาที่ฉันใช้เครื่องสำอางแต่งหน้าเครื่องสำอางก็มักจะติดตามรูขุมขนบริเวณนี้แต่ตอนนี้เป็นยังไงคะดูสิคะผิวตอนนี้ดูเนียนเป็นเนื้อก้อนเดียวกันรูขุมขนก็รู้สึกเล็กลงมากถ้าทุกคนได้ลองใช้ตัวนี้ก็จะเข้าใจค่ะข้อดีอีกหนึ่งข้อก็คือจริงๆแล้วผิวของฉันค่อนข้างตึงไม่ยืดหยุ่นเลยค่ะมันจะตึงๆเหมือนยางเลยค่ะแต่พอฉันได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เรื่อยๆผิวก็จะเริ่มมีความยืดหยุ่นอย่างเห็นได้ชัดค่ะฉันแค่ใช้นิ้วสกิดผิวแบบนี้ก็เห็นแล้วค่ะผิวดูมีความยืดหยุ่นและเด้งขึ้นเห็นไหมคะพอรู้สึกผิวตัวเองดูยืดหยุ่นขึ้นพอเห็นผลลัพธ์แบบนี้ก็ห้ามใจไม่ให้ใช้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะและนี่ก็คือข้อดีของ Peel Off Mark แต่นอกจากนี้ก็ยังช่วยปรับโทนสีผิวได้อีกด้วยนะคะถึงแม้ผิวของฉันจะดูขาวกระจ่างใสอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่รู้กันค่ะว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยฉันก็เลยอยากให้ผิวของตัวเองดูขาวและมีความกระจ่างใสมากกว่านี้แล้วพอฉันใช้ Peel Off Mark ไปเรื่อยๆผิวก็ดูดีขึ้นมากเลยล่ะค่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยค่ะหลังจากล้างหน้าเสร็จและเช็ดหน้าให้แห้งแล้วให้ทาลงบนผิวหน้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาและบริเวณรอบริมฝีปากจากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 10-20 นาทีแล้วลอกมาร์กออกจากล่างขึ้นบนค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะต่อให้เราไม่บำรุงอะไรเพิ่มแล้วผิวก็จะยังคงชุ่มชื้นอยู่ค่ะฉันมั่นใจว่าหากทุกคนได้ลองใช้มาร์กตัวนี้แล้วจะต้องห้ามใจไม่ให้ใช้ต่อไม่ได้แน่นอนค่ะเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งการให้ของขวัญกันหากใครกำลังมองหาของขวัญที่ดูดีที่มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วก็ลองซื้ออะโทมี่ Evening Care 4 Set ให้เป็นของขวัญดูสิคะของขวัญที่ผู้ให้ก็รู้สึกดีส่วนผู้รับก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีความสุขกันทั้งครอบครัวหวังว่าทุกคนจะลองซื้อไปใช้และมีความสุขไปกับสุขภาพผิวที่ดีขึ้นกันนะคะทั้งหมดนี้คือรีวิวจากอิมจีวอนผู้ที่รักอะโทมี่ Evening Care 4 Set และอยากบอกต่อค่ะ